พอดีเช้าวันที่ยี่สิบกรกฎาคมนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่ทองคํานะจะเห็นว่ากระดานขวามือเนยครับผมไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยนะกระดานขวามือเนี่ยทุกคู่เงินนะครับมันลงมาหมดเลยคําถามคือแล้วถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะลงไปถึงไหนคือตอนแรกนะผมต้องบอกเลยว่าของ GJ เนี่ยผมมีบแอสคิดว่ามันต้องกลับตัวขึ้นแบบค่อนข้างเยอะแต่ มาถึงจุดนี้นะเมื่อแท่งนี้มันปิดคอนเฟิร์มมาแดงขนาดนี้ผมเริ่มหลังเลแล้วว่ายัางไงกันแน่เพราะว่าสองวันก่อนที่ผมยังมองว่ามันขึ้นได้อยู่เนี่ยเพราะมันมีการรีเจ็ขึ้นถูกไหมไส้เล็กๆนะครับทิ้งไส้ขึ้นกับตัวสวยผมมองว่าแท่งนี้เมื่อวานจะมีการรีเจ็ตขึ้นอีกรอบนึงแต่ปิดทะลุลงมาได้นะครับซึ่งตรงนี้น่ากลัวมากวันถามว่าเราเล่นยังไงดีอ่าณปัจจุบันตอนนี้ของ GJ เนี่ยผมมองว่ามันอยู่ในจุดที่พูดยากเกินไม่เข้าขายไม่ออกเพราะราคาแท่งนี ปิดไม่มีไส่เนี่ยปิดมีไส่แล้วก็อยู่แนวต้านตรงนี้พอดีซึ่งการที่มันเป็นแบบเนี้เราจะบอกได้ยังไงว่ามันจะขึ้นลงผมตอบไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอิงตามของทางเฟ Day นะผมว่าจะเป็การลงต่อได้อาจจะลงมาแค่รีเทสโลตรงนี้มั้งเป้าหมายแรกที่ผมจะเล่นวันนี้นะอาจจะเป็นแค่รีเทสโลตรงนี้ก่อนดูของ4ชั่วโมงก็อาจจะลงมารีเทสโลดได้หชั่วโมง เป็นไปได้เหมือนกันเพราะราคาทําโลไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นนะผมว่าผมน่าจะหาจาังหวะเซลล์ชนโซนเนี่ยนะครับลงมาซึ่งก็อาจจะมีการลงมาถึงข้างล่างนี้ได้เลยมั้งเป็นไปได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวผมรอ30มสิบเท็นี้ไปก่อนว่ามันจะปิดประมาณไหนนะครับเดี๋ยวค่อยหาจาังหวะเล่นเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ลงมาเยอะแล้วก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะครับลองไปหาจังหวะเซลล์กันดูนะถ้าถามว่าถ้าเกิดจะเล่นบายได้ไหม ผมยังไม่พูดแล้วกันนะว่ามันจะเล่นบายจุดไหนได้คือมันทะลุได้ทุกจุดเลยแล้วราคาเนี่ยมันลงมาเยอะมากถ้าเราเล่นบายมันคือการเล่นสวนเทนนะครับเพราะฉะนั้นเอาเซล,ลไว้ก่อนแล้วกันนะครับเราก็เล่นตามเสร็จอาจจะช้าหน่อยแต่ผมว่าน่าจะเล่นได้นะครับผมน่าจะเคลียร์บายแอดการบายหมดแล้วมั้งไม่น่าจะเหลือเจ้าหวยให้เล่นแต่ถ้าเกิดว่า มันก็ยังมันก็ยังคิดได้นะครับการที่มันลงมาเยอะมากต้องมีการกลับตัวขึ้นเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมองหาจังหวะ b ายจุดหนึ่งไหมผมว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกียดนะครับทีนี้ของทองคําบ้างนะครับทองคําเราดู Time เฟรมเดย์ก็แน่นอนแหละว,ว่าเห็นนะัจจุิัวันตอนนี้ผมว่าน่าจะมีการกลับตัวลงมานิดหนึ่งเพื่อขึ้นต่อนะครับเพราะราคาแท่งเมื่อวานเนี่ยมีการปิด ทำแนวต้านสวยๆแล้แวเปลี่ยนแนวต้านแบบเป็นแนวรับโซนที่สวยๆแล้วเพราะนั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเราลองหาจังหวะเล่นได้ <S <S ผมมองว่า,วาน่าจะมีการลงมาประมาณนี้ทําแนวรับสวยๆแล้วดีดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตามหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพนี้ลงมาแตะแนวรับโซนนี้แล้วมีโอกาสาที่เขาน่าจะดีดตัวกลับขึ้นไปได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยน่าจะบายข้างล่างตรงเนี้ยเหมาะสมกว่าที่ราคาเนี่ยน่าจะขึ้นได้ แต่ผมจะไม่เล่นนะผมจะรอให้ราคาเนี่ยมันทะลุแนวต้านข้างบนนี้ถึงจะบายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจวดที่ผมจะเล่นเนี่ยมีแค่นี้เพราะเราไม่รู้ว่ามันลงมาทําแนวรับเนี่ยมีโอกาสที่มันจะลุแนวรับลงไปหรือเปล่านะครับก็เป็นได้นะประมาณนี้ครับผมขอขัดจังหวะนิดนึงเะครับเพื่อประกาศแจ้งนะว่าตอนนี้ผมมีกลุ่ม Signal f o r e x ด้วยนะครับราคาอยู่ที่9 9 9บาทต่อเดือนนะครับตกวันละประมาณ30บกว่าบาทนะครับโดยการแจกสัญลักษจะเป็นการแจกประมาณ1-2เทตต่อวันเพราะว่าต้องการความแม่นยำสูงนะครวน็ก้แล มีจุดเข้าเทรด TPS ีแซวที่ชัดเจนนะครับไม่ได้มีการซอยไม้เป็นการเข้าเทรดเดียวจบนี่ก็คือหนึ่งตัวอย่างของสัญญาลนะครับมีบอกว่าจุดเข้าจุดไหนซับลอดตรงไหนแต่ว่าเทรดเนี้ยไม่มี TP นะครับก็คือจะปล่อยลันเทรนนั่นเองยาวๆนะครับแล้วก็มีการแจ้งสรุปว่าตอนนี้ปิดได้กำไรเท่าไหร่อย่างเทรดน,นี้ใช้เวลา3ามนาทีได้กำไรทั้งหมด12บสอปิดนะครับอย่างเทรดน,นี้นะครับเป็นการบายทองคำใช้เวลาทั้งหมด20นาทีได้กำไร26่สิบนะครับไอที่เสียมันก็มีอย่างเช่นเทรดนี้นะครับเป็นการเข้าบ่ายเนาะก็